ี้ท่านผู้ชมครับเราขอนำเสนอเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์จากหน้าหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องของภัยจากการถูกมอมยาคนในวงการบันเทิงอย่างคุณนาตาลีเดวิสนั้นก็เพิ่งมีข่าวถูกมอมยาในรถแท็กซี่แต่ว่าโชคดีที่ไม่สูญเสียอะไรแต่ผู้ชายคนนี้ครับนอกจากไม่ได้อะไรแล้วยังเสียทรัพย์อีกต่างหากครับหนังสือพิมพ์ลงว่าแจ้งจับสาวมอมยาดูดปทุมถันถึงสลบข้างใต้ภาพยาความว่าสาวมหาภัยนายสุชาติสัญญพงศ์ถูกสาวหลอกพาไปมอมยารูดทรัพย์ในโรงแรมย่านปทุมธานีครับโดยทายาสลบไว้ที่หน้าอกเป็นจุดสลบครับเข้าแจ้งความกับตำรวจดำเนินคดีแล้วก็มีภาพสเก็ตช์เรียบร้อยอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเรื่องราวที่ผู้ชายคนนี้ไม่ทราบว่าไปโดนยาอะไรเพราะว่าแค่ใช้ปากสัมผัสกับยอดปทุมถันก็สลบทันทีและเขาไปรู้จักผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงไปฟังเรื่องราวเป็นการเตือนภัยสำหรับคนที่คิดจะมีเซ็กส์กับคนแปลกหน้าจากคุณสุชาติสัญญพงษ์นั่งอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับดีครับขอบคุณนะฮะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราฟังบางทีเวลาคนอ่านข่าวแล้วอาจจะหัวเราะอยู่บ้างแต่ว่าคุณชื่อเล่นว่าหมูอ้วนครับเรียกหมูก็แล้วกันครับคุณหมูนี่หัวเราะไม่ออกใช่ไหมก็ยังมียิ้มบ้างนิดหน่อยครับมียิ้มบ้างครับไปเจอผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงก็คือครั้งแรกที่คือไปเที่ยวผับที่ปทุมธานีครับพอดีผู้หญิงเจอยืนหันหลังให้แล้วเขามาสะกิดขอชนแก้วแล้วขอชนแก้วด้วยจะโดยมากจะเข้ามาด้วยกันชนแก้วหน่อยไม่รู้จักกันแต่ชนแก้วนี่ไม่เป็นไรเราก็ชนแก้วครับชนแก้วเสร็จเขาก็มาทำท่าที่ว่าจะเหมือนจะเล่นกับเราด้วยครับแต่ทีนี้ก็คุยไปคุยกันมาผมก็ไม่ได้สูงสิงอะไรมากมายครับก็เขาก็มาขอเบอร์โทรนี่ผมก็ให้เบอร์ไปแล้วก็ให้หลังประมาณสัก3วัน4วันอ๋อเหตุการณ์ในคืนนั้นคือไม่ได้เกิดขึ้นในคืนนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นครับเราเจอกันในผับขอเบอร์กันแล้วก็แยกย้ายกันไปครับผมแล้วก็อีก3วันเขาโทรกลับมาโทรกลับมาอือแล้วเขาว่าไงเขาโทรกลับมาว่าเป็นไงจำได้ไหมจำได้ไหมว่าเราเจอกันนะใช่ครับวันนั้นผมก็นั่งกินข้าวแฟนผมอยู่พอดีมีแฟนแล้วครับเป็นภรรยาแต่งงานแล้วยังไม่แต่งอ๋อเป็นแฟนกันโอเคแล้วทีนี้ก็ก็โทรมาว่าอยู่กับใครบอกอยู่กับญาติรู้นะคิดอะไรอยู่แล้วจากนั้นเขาก็วางโทรศัพท์ไปเขาบอกว่าแบบว่าเขาชื่ออะไรเขาบอกเขาชื่ออะไรชื่อปลาครับชื่อปลาปลาชื่อปลาโอเคเราชื่อหมูครับผมหมูกับปลาเอาละตอนนี้ก็มีการแลกเบอร์โทรศัพท์กันโทรมาปรากฏว่าหมูนั่งคุยอยู่กับญาติก็เหมือนว่าส่งซิกว่ารู้กันว่ากันน่ะใช่ไหมฮะว่าห้ามคุยต่อประมาณนั้นหรือเปล่าประมาณนี้ครับแล้วเขาก็วางหูไปถามจริงๆพอเขาโทรมาปั๊บของเราก็มีละมีล็อกเบอร์เขาไว้ครับผมโทรกลับไปปะโทรกลับไปครับแต่ไม่ติดอ๋อเราก็โทรกลับไปจะเล่นกับเขาด้วยครับแต่ไม่ติดแต่ไม่ติดเขาโทรมาหาผมแค่ประมาณไม่ถึง1นาทีอะพอให้หลังจากนั้นลองโทรกลับไปก็จากที่วางโทรศัพท์จากสายเขาแล้วก็โทรกลับไปอีกทีไม่ติดแล้วครับเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกใช่ไหมครับครับผมต้องคอยสังเกตตรงนี้ครับว่าแต่ว่าเราเหอะนั่งกินกับแฟนโทรมาบอกนั่งกินกับญาติแฟนผมถามว่าเบอร์ใครก็บอกว่าคนโทรผิดร้ายจริงๆร้ายจริงๆแล้วหลังจากนั้นเอาเป็นว่าเราก็โทรกลับไปครับผมประมาณอีก2วันก็โทรมาว่าโอ้ไปหาอะไรกินไหมแถวคาราโอเกะร้องคาราโอเกะกันพี่ชอบร้องคาราโอเกะจนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมบอกว่าพอดีผมติดธุระผมบอกไปไม่ได้เดี๋ยวนะเขาเรียกตัวเองว่าพี่อ่ะครับผมพี่ชอบร้องคาราโอเกะครับผู้หญิงคนนี้อายุมากแล้วมากกว่าเราก็เคยผมเคยถามอายุเขาแล้วครับประมาณ35เศษประมาณนั้น3โอ้สาวใหญ่35เศษครับผมคุณหมูอายุเท่าไหร่ของผม28ครับ28ครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าพี่ครับเออเราก็ยังเล่นกับรุ่นพี่อยากจะเล่นกับรุ่นพี่ด้วยว่างั้นน่ะครับเอาละพี่ชอบร้องคาราโอเกะก็เลยชวนไปตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปครับยังไม่ได้รับปากว่าไปบอกเดี๋ยวถ้ารออีกทีแล้วกันแล้วไปสำเร็จได้เที่ยวกันครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3ครับครั้งที่3แสดงว่าคุยกันหลายครั้งมากหลังจากที่เจอกันคืนแรกที่ขอเบอร์โทรศัพท์กันถ้าถามหลายครั้งครั้งคุยไม่ถึง1นาทีครับอ๋อไม่ได้มีการเจาะแจ๊ะนี่เธอเป็นยังไงพี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยถามเรื่องไม่มีการจีบกันครับโทรมาก็ชวนกันเลยครับว่าให้ไปเที่ยวไปอะไรกันอย่างนั้นครับโอ้เขาเป็นคนชวนเราซะส่วนใหญ่ครับเราชวนเขาป่ะผมไม่ได้ชวนเลยครับถามจริงๆถามจริงครับแน่นะครับป๋านะบอกว่าบอกอีกอย่างนะตอบจริงเลยครับ
อ่าจริงๆแล้วในที่สุดก็ไปเที่ยวครับไปกลางวันหรือกลางคืนกลางวันครับไปเที่ยวกลางวันโอ้ชวนไปคาราโอเกะกันกลางวันเหรอฮะก็วันนั้นพอดีเขาโทรมานัดผมฮะก็วันเสาร์โทรมานัดว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันไหมว่าอย่างเงี้ยผมก็ถามเขาว่าตอนนี้อยู่ไหนพวกอยู่บางนาเขาว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเจอครั้งแรกที่วันนัดกันครั้งแรกไปเจอที่หน้ามอกรุงเทพอันนี้พอดีผมไปปุ๊บเนี่ยไม่เจอกันเขาบอกอีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งก็เจอกันไหมแล้วผมก็เลยกลับมาที่ห้องที่พักเป็นของผมแล้วก็นอนเล่นไปอยู่พักประมาณสิบเอ็ดใกล้ๆสิบเอ็ดโมงครับเขาก็โทรมาว่าตอนนี้พี่มารออยู่ที่หน้าบิ๊กซีนวนครครับแล้วผมก็เลยขับรถออกไปเจอกันสองต่อสองก็ว่าเจอกันสองต่อสองเขาไปเจอจริงๆไม่ใช่สองต่อสองครับอ้าวแต่เขาพาเพื่อนเขามาอีกคนนึงเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นผู้หญิงด้วยกันครับตามเขาว่าจะไปไหนกันดีเขาบอกไปหาอะไรกินกันไหมแถวร้านอาหารพอดีตอนนั้นมีรู้จักร้านอยู่ร้านแถวหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏครับก็เลยออกไปก็เลยอัดสามกันมาซ้อนสามครับผมหมูเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ครับเขานั่งข้างหลังกับเพื่อนสองคนครับเขานั่งอยู่ตรงกลางหรือว่านั่งหลังเขานั่งกลางเขานั่งกลางแล้วเพื่อนอีกคนนึงนั่งเพื่อนนั่งท้ายนั่งท้ายไปกันสามคนครับแล้วไปไหนก็ไปร้านอาหารเข้าไปทางมหาวิทยาลัยออกไปหลังมหาวิทยาลัยก็ไปเจอร้านอาหารพอดีก็สั่งอาหารมากินตามปกติครับไม่มีอะไรครับแล้วก็มีเครื่องดื่มมาด้วยมีเครื่องดื่มมาด้วยครับนะฮะพอดีแฟนผมก็โทรศัพท์เข้ามาพอดีผมก็เลยเดินขออนุญาตว่าออกไปรับโทรศัพท์พอรับโทรศัพท์เสร็จเข้ามาปุ๊บก็เห็นในแก้วสุราผมนะครับมีผสมเป๊ปซี่อยู่ด้วยแต่เขาก็พยายามคนอยู่นั่นแหละตอนที่ออกไปนั้นดื่มอะไรอยู่ก็ดื่มสุรากับโซดาอย่างเดียววิสกี้ผสมโซดาครับพอเราเดินออกไปกลับเข้ามาใหม่ครับผมกลายเป็นอะไรเป๊ปซี่ครับกลายเป็นเป๊ปซี่หรือว่าโค้กครับโค้กผสมโซดาผสมวิสกี้ครับอยู่ในนั้นแล้วเขาคนให้อยู่ครับก็ไม่เป็นไรเราก็นั่งกินก็นั่งกินเหมือนเดิมเว้ยสักพักเขาก็บอกชนแก้วหมดแก้วนะว่าอย่างนั้นพอนั่งกินไปเรื่อยๆสักพักนึงก็โทรศัพท์กลับมาอีกว่าไปรับโทรศัพท์อีกก็เดินลุกออกจากโต๊ะไปครับกลับเข้ามาพอดีตอนนั้นสั่งต้มยำมาถ้วยนึงเขาบอกว่าพยายามให้ผมกินให้หมดในถ้วยนั้นมาครับเขาพูดว่ายังไงว่าเขาบอกว่าพี่ตั้งให้นะอย่าให้เสียน้ำใจใช่ครับเขาจะพูดอย่างนั้นเอากินให้หมดนะอย่าให้เสียน้ำใจเราก็ซดวัวไปผมก็เลยฝืนกินให้หมดถ้วยไปครับฝืนกินให้หมดถ้วยครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เรียกมาเช็คบิลเช็คบินก็เสร็จก็ถามว่าไปไหนกันดีใครจ่ายตังผู้หญิงเขาจ่ายครับอ๋อเพื่อนเขาจ่ายอ๋อเพื่อนเป็นคนจ่ายด้วยครับโอ้ใจกว้างมากเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับเพราะตอนนั้นรู้สึกวันนั้นจำได้ว่าแฟนผมติ้งตังให้แค่300มีเงินอยู่แค่300ครับสาวชวนไปกินข้าวกินฟรีต่างหากเขาเลี้ยงเราด้วยดีใจจังเลยพอเสร็จปุ๊บก็เช็คบินก็ออกจากร้านประมาณบ่ายสองกว่านั่งซ้อนสามไปส่งเพื่อนเขาที่หน้ามหาลัยครับเพื่อนเขาจะลงคนเดียวเขาบอกแล้วเขาบอกว่าส่วนอีกคนก็บอกว่าอยากไปไหนต่อว่ากันอ๋อเพื่อนเขาลงไปแล้วครับตอนนี้เหลือเราสองคนครับเรากับพี่คนนี้คุณปลาเนี่ยนะครับแล้วเขาถามว่าจะไปไหนต่อใครถามใครผมก็ถามเขาว่าจะไปไหนต่ออืมจะไปส่งครับก็ว่าไงเขาบอกไปไหนก็ได้ว่าอย่างนั้นเอาสิอันนี้ผมก็ขี่รถผมก็บอกพี่จะไปไหนเขาบอกมาผมจะไปส่งแล้วไม่กลับไปกับเพื่อนแล้วผมก็ถามอย่างนั้นเขาบอกไม่จะไปกับน้องหมูนี่แหละครับเหรอเขาพูดอย่างนั้นเลยครับแล้วไงก็ขับไปเรื่อยๆประมาณเลยตรงแถวธรรมศาสตร์เลยมาหน่อยนึงพอดีมันมีโรงแรมของเอพิแกนะครับเขาบอกแวะก่อนไหมเขาเป็นคนชวนครับชวนให้แวะโรงแรมก่อนเลยครับเขาเป็นคนถามเอาตรงๆนะครับไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราก็อยากจะพูดกันตรงๆอยากจะพาเขาเข้าโรงแรมป่ะถ้าแต่จริงผมเจอไหมเอาแหละก็เหมือนกับว่าสองคนจูนกันใช่ไหมฮะเขาก็นะดีใจกับเราประมาณนั้นเราคิดตอนนั้นใช่ไหมฮะจะไปที่ไหนกันดีเขาว่าอย่างนั้นผมก็แล้วแต่พี่แล้วกันผมก็ว่าอย่างนั้นพอดีขี่มาก็เจอพอดีผ่านอ๋อที่แรกเริ่มแรกผมจะชวนไปห้องเพื่อนเขาบอกเขาไม่ไปเริ่มแรกที่ผมเคยชวนเขาครั้งแรกนะบอกไปห้องเพื่อนไหมบอกไม่ไปบอกไปที่อื่นดีกว่าเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็ไปจบกันที่โรงแรมครับเข้าไปปั๊บเข้าไปในห้องครับโป้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะกำลังจะถามต่อโป้ไหมยังตอนนั้นยังไม่โป้ครับยังไม่โป้นะยังไม่แบบมันจะไปโป้ป่ะไม่รู้ครับตอนนั้นยังไม่โป้ครับตอนนั้นมีสติอยู่แล้วพอดีสุราเหลือมาเหลือเหล้ามาประมาณกับกลมก็บอกสั่งมิกเซอร์สั่งมิกเซอร์เลยครับสั่งมิกเซอร์สั่งอะไรมานี่เข้ามาในห้องแล้วครับสั่งโซดาเป็ปซี่ขวดหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งแก้ว2ใบผมเข้าไปปุ๊บผมก็เข้าห้องน้ำแล้วเรียบร้อยเข้าไปฉี่เรียบร้อยออกมาปุ๊บในแก้วเหล้าที่เขาวางบนโต๊ะเขาจะนั่งคนอยู่นั่นแหละเขาจะนั่งชงคนคนแล้วใส่เป๊ปซี่ไว้ใส่เป๊ปซี่ไว้ด้วยครับตอนนั้นเขาบังคับให้ผมกินหมดแก้วเหมือนกันแต่ผมก็นั่งเล่นก่อนแล้วตอนนี้เขาตะพังเขาก็ชวนผมเข้าห้องน้ำด้วยกันเข้าห้องน้ำด้วยกันครับพอเข้าห้องน้ำด้วยกันปุ๊บก็ผมก็เป็นคนถือฝักบัวให้เขาเฉยๆอะไรนะถือฝักบัวให้เขาอะไรอะไรพวกนี้เดี๋ยวเนี่ยเขาถามเขาแค่เล่าเฉยๆว่าอะไรนะฟังไม่ชัดมันตรงนี้สำคัญมันเจาะรายละเอียดหน่อยถือฝักบัวให้เขาเฉยๆครับเขาอาบน้ำครับแก้ผ้าอาบน้ำเราถือฝักบัวให้เขาอาบน้ำแล้วเราอาบด้วยป่ะไม่อาบเพราะผมเข้าไปตั้งแต่รอบแรกแล้วครับไอ้รอบแรกไม่ได้เข้าไปอาบแล้วก็เข้าไปฉี่ใช่ไหมฮะแล้วเข้าไปคราวนี้เรายังใส่เสื้อผ้าอยู่ก็ถอดแล้วเหมือนกันครับแต่นุ่งผ้าเช็ดตัวอย่างเดียวอ๋อนุ่งผ้าเช็ดตัวครับแล้วเขาก็แก้ผ้าอาบเราถือฝักบัวครับอาบให้เขาครับแล้วยังไงจากนั้นก็ออกมาก็เช็ดตัวเขาเช็ดตัวเขาในห้องน้ำเรียบร้อยผมออกมาก่อนออกมาเสร็จก็เขาก็บังคับให้ผมกินเหล้าอีกบังคับให้กินอีกแก้วที่ว่าชงเมื่อกี้ให้หมดผมก็ยังไม่กินพอดีผมก็ปวดท้องขึ้นมาเข้าไปในห้องน้ำอีกรอบนึงออกมาก็ขึ้นไปนอนบนเตียงก็เขาบอกกินให้หมดก่อนนะถ้าไปกินไม่หมดไม่ต้องพูดกันว่าถ้ากินไม่หมดไม่ต้องมาพูดกันครับตอนนี้นอนแก้ผ้าอยู่บนเตียงแล้วผมกินไม่หมดไม่ต้องมาพูดกันตอนนั้นยังไม่ได้แก้ผ้าอยู่ไม่ได้ครับเลยยังไม่ได้แก้ผ้าครับผมก็เลยต้องลงมากินให้หมดแก้วสาเหตุที่เราเจาะรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวฟังดูดีๆนะฮะเดี๋ยวมันมีสิ่งที่เราจะต้องตั้งข้อสังเกตเรื่องของพฤติกรรมของคนแปลกหน้าอะแล้วยังไงฮะตอนนี้เข้าบทอัศจรรย์แล้วยังยังครับยังเลยโอ้โหพอกินหมดแก้วก็กำลังจะเข้าบทอัศจรรย์อ้าวยังไงต่อพอเสร็จก็เหมือนเลิฟซีนกันธรรมดาครับในบนที่นอนก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็รู้สึกจะไปโดนแถวบนหน้าอกเขาอะพอจากเรายกแก้วเราแก้วนั้นหมดแก้วแล้วพี่พอเสร็จก็รู้สึกไปโดนตรงแถวหน้าอกเขาปุ๊บรู้สึกเวียนหัวแล้วก็ปุ๊บไปเลยสลบไปเลยครับไปโดนแถวหน้าอกนี่หมายถึงขอประทานอภัยครับเพราะว่าในนี้บอกว่าดูดปฐุมถันถึงสลบนี่นะฮะจากพาดหัวนะฮะครับดูดเขาป่ะยังไม่ได้ดูดแตะเฉยแตะเฉยครับเดี๋ยวนะแตะด้วยอะไรก็ลิ้นฝีปากครับแตะเฉยๆแตะด้วยลิ้นฝีปากครับผมอึดอัดมากเลยคือแตะด้วยลิ้นหรือเปล่าอ่ะก็ได้แหละครับอ้าวพุทโธแต่ยังไม่ได้ดูดครับโอเคก็คือหมายความว่าเราต้องการรู้ว่ามีสารอะไรหรือเปล่าที่เข้าไปในปากเราครับถูกไหมฮะแตะอย่างเงี้ยแตะด้วยลิ้นปากปั๊บเฉยๆนะแตะด้วยลิ้นไม่ต้องเอาลิ้นออกมานะแต่ถ้าแตะด้วยหมายความว่าก็กินเข้าไปละครับณวินาทีนั้นบอกว่าแค่แตะด้วยลิ้นแตะอยู่นานไหมไม่นานครับแตะไปปุ๊บแล้วรู้สึกแล้วกลืนน้ำลายลงไปอ๋อกลืนน้ำลายด้วยครับพอกลืนน้ำลายลงปุ๊บแบบเดียวก็รู้สึกหัวทิ่มไปเลยหัวทิ่มเหรอครับมีรสชาติอะไรไหมขออภัยถามไม่รู้สึกแล้วครับแต่มีรสชาติแปลกๆมีรสชาติแบบยามียาอะไรคือคนเขาพูดกันในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะว่าเป็นไปได้ที่ว่าเขาเอายาอะไรไปทาตรงยอดปฐุมฐานหัวนมเขาอะพูดง่ายนะครับไปทาเป็นพวกยานอนหลับเป็นพวกยาอะไรเนี่ยใครไปดูดข้าวปั๊บเดียวเนี่ยคือมันออกฤทธิ์แรงมากเนี่ยต้องการรู้ว่าเรื่องตรงนี้มันจริงหรือเปล่าเรากลืนน้ำลายหลังจากที่ไปถูกยอดหน้าอกเขานานแค่ไหนกลืนเข้าไปเยอะไหมที่ทำให้เราสลบประมาณสักนาทีหนึ่งได้ถ้าที่เห็นนะก็แตะไปปุ๊บก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายแล้วก็แ
แล้วสลบเลยเหรอสลบเลยรู้สึกว่าหัวทิ่มไปเลยหัวทิ่มไปเลยครับตุ๊ดโดนแน่ใจเหรอเพลินหรือเปล่าไม่เพลินอาจจะผ่านมา15นาทีแล้วไม่ใช่ครับบางคนก็บอกว่าเมาหรือเปล่าบอกไม่ได้เมาถ้าเมาผมไม่เป็นอย่างนี้เพราะผมเป็นคนที่กินเหล้าทนครับคอแข็งครับตอนนั้นกินไปกี่แก้วแล้วที่ร้านนั่นก็งูตั้งแต่เที่ยงยันบ่ายสองร้านก็หมดเหล้าไปแค่ยังไม่ถึงครึ่งกลมครับผมรู้ตัวเองว่าถ้าเมาเนี่ยผมจะรู้ตัวเองกินไปแค่แกยังไม่ถึงครึ่งขวดเลยก็ยังปกติเพราะฉะนั้นไม่ใช่เมาครับเพราะฉะนั้นมีส่วนในเรื่องของการที่เราเลียแล้วเรากลืนเข้าไปครับโดยที่รู้ไหมว่ามันมีรสชาติอะไรหรือว่าปกติไม่รู้เลยไม่ได้รู้สึกมันเป็นปกติครับไม่ได้รู้สึกขมเปรี้ยวฝาดหวานปกติปกติเพียงแค่ประมาณ1นาทีหัวทิ่มเลยครับไม่มีสติเลยไม่มีสติไม่รู้เรื่องเลยเชี่ยเลยเหรอครับตัดเชี่ยอย่างนั้นเหรอครับแหมเราไม่พยายามขึ้นมาแล้วสาวนอนอยู่ใช่ครับไม่มีพยายามอย่างนั้นเลย พอรู้สึกตัวไอทีก็ประมาณ2:30เห็นจะได้แต่ครับพอเข้าโรงแรมช่วงประมาณ3 โมงเย็น3 โมงรู้สึกตัวประมาณ2:00-2:30มีบ่อยเขาไม่เรียกครับ5 ชั่วโมงครึ่งต่อมาบ่าย3ตื่นขึ้นมาอีก2:30คือ8 โมงครึ่งตอนที่เข้าโรงแรมอีก5 ชั่วโมงครึ่งต่อมาตอนที่บ่อยเรียกครับ2:30บ่อยก็บอกว่าเป็นไรบอกผมไม่รู้เป็นไรไม่รู้สติบ่อยเรียกเดี๋ยวได้ประตูไม่ได้ล็อกสิล็อกเข้าป่ะไม่ได้ล็อกแล้วครับเราก็นอนแก้ผ้าแอ้งแม้งอยู่วันนั้นหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นนะครับแต่ว่าบ่อยเข้ามาตอนนั้นเราก็อุ้ยตกใจหรือเปล่าครับตกใจแล้วผู้หญิงเขาไปไหนผมก็ถามเขาว่าว่าเห็นขับรถใส่หมวกกันน็อกออกไปทีนี้เป็นไงเราถูกรูดทรัพย์ในนี้บอกว่าโดนรูดทรัพย์ก็มีสร้อยทองคำ5 บาทแล้วก็พาเลี่ยมทอง1 องค์โทรศัพท์มือถือ1 เครื่องแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ101 คันมอเตอร์ไซค์ก็ออกไปด้วยครับก็คือไอ้คันที่เราขับมาเข้าใส่หมวกกันน็อกออกไปเฉยเลยออกไปเฉยเลยครับโอ้โหตื่นรู้สึกตื่นขึ้นมาก็ตื่นตะลือตื่นตะลือไม่รู้เรื่องก็ถามว่าบอกผู้หญิงไปไหนเขาบอกไปแล้วแล้วเขาบอกเดี๋ยวรอสักพักนึงเดี๋ยวผมโทรโอ้พี่โดนแล้วแหละเขาไอ้เงี้ยบอกพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วพูดเหมือนว่าเขาเคยเห็นว่าคนมีคนโดนที่โรงแรมนี้มาเยอะแล้วหรือเปล่าไม่ทราบเขาบอกพี่คงโดนเขาหลอกแล้วแหละพี่ทำไมไม่บอกผมเขาว่าอย่างนั้นจะรู้ไหมล่ะเพิ่งจะตื่นเนี่ยใช่ไหมผมก็บอกผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วผมก็รู้สึกเข้าไปแต่งตัวมาจับตัวเขาไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดเลยหมดกระเป๋าพกอะไรไปด้วยครับมีเงินอยู่เท่าไหร่เนี่ยในกระเป๋าผมไม่ได้ไปครับแต่จะมีซองใส่โทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์ในนั้นก็มีใบขับขี่เงิน100 บาทเงิน100 บาทเองครับแต่แน่ๆก็คือทอง5 บาทครับ5 บาทนี่ก็รวมแสนแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับใช่ไหมฮะบาทนึงกับ18,000แล้วครับใช่ไหมฮะประมาณ5บาทนี่ก็โอ้โหเกือบแสนหนึ่งแล้วมีพระเลี่ยมทองอีกครับฮอนด้าเวฟอีกคันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ประมาณ40,000 กว่า40,000 กว่าครับเบ็ดเสร็จแล้วก็คิดว่าประมาณสัก150,000ครับโอ้โหเป็นไงล่ะออกมานะไม่รู้สติอะไรเลยไม่รู้สติยืนยังยืนเบอร์เ ท้าโต๊ะอยู่เลยครับเหรอแล้วพอดีสายตรวจเขามาพอดีอย่าเด็กบอยก็โทรไปเรียกสายตรวจเขามาพอดีก็สายตรวจเขาโดนอะไรเขาบอกผมไม่รู้เรื่องโดนอะไรแต่ในตัวผมไม่มีตังค์สักบาทผมบอกอย่างนั้นแล้วสายตรวจเขาก็พาขึ้นรถเขาเหลือกางเกงไว้ให้ไหมเหลือครับยังมีนะเหลือกางเกงกับชุดเหลือชุดให้ครบครับชุดครบครับตรงกางเกงในยังอยู่ครับโอ้โชคดีนะเขาไม่ได้เอาไปด้วยไม่งั้นไม่รู้จะเดินแก้ผ้าออกไปยังไงใช่ไหมฮะครับแล้วออกมาสารภาพกับแฟนว่ายังไงพอดีก็ตำรวจก็บอกว่ามีตังค์ไหมผมไม่มีสักบาทแล้วตำรวจเขาก็ควักตังค์ให้ผม100 บาทเขาบอกค่ารถกลับบ้านเขาว่าแล้วก็พอดีเขาโบกแท็กซี่เขาบอกว่าเอาไปส่งให้ถึงที่นะโอ้ตำรวจดีจังผมไปส่งก็พอดีจังหวะจะลงรถแบบสลึมสลือครับแฟนผมลงรถพอดีลงรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เขาก็ไปเจอปุ๊บผมก็เลยเรียกแล้วแฟนผมก็เลยพาไปที่ห้องก็สักพักก็เอารถเพื่อนไปแจ้งความที่สภ.คลองหลวงครับแฟนของคุณหมูสุชาตินั่งอยู่ตรงนี้ฮะคุณวีนาจันทร์สิริหรือว่าคุณปุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสาวสวยนั่งอยู่ตรงนี้ตอนที่เขากำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตในห้องในโรงแรมตอนนั้นเห็นบอกว่าคุณปุ้ยก็ติดต่อเขาใช่ไหมฮะ
ก็โทรศัพท์ติดต่อตลอดนะคะเพราะว่าแฟนจะเป็นคนที่แบบว่าโทรหาตลอดจะรับหรือไม่รับก็โทรตลอดยิ่งเวลาจะเลิกงานก็จะโทรเช็คว่าจะกลับหรือยังแต่วันนั้นมันผิดสังเกตโทรศัพท์ก็ปิดเครื่องติดต่อเขาอยู่นานไหมฮะนานค่ะตั้งแต่ห้าโมงเย็นตั้งแต่ห้าห้าโมงเย็นคือช่วงเวลาเบรกเบรกแล้วก็เข้าไปทำงานต่อติดต่อไม่ได้เลยพอเลิกงานแล้วก็โทรอีกตอน 6:40 ก็ไม่ติดใจคอไม่ดีก็เลยนั่งรถกลับเองพอนั่งรถกลับเองก็เหมาวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะถามหาใครแล้วใครก็ไม่รู้ว่าไม่เห็นหมูอ้วนเลยวันนี้ก็เหมาวินมอเตอร์ไซค์ไปบ่อปลาไปที่ที่เขาเคยไปอะค่ะก็ไม่มีตอนนั้นเราคิดในใจว่ายังไงเขาตายเอ้าเลยต้องโดนป้นแน่เลยโอ้คิดว่าเขาโอ้ต้องเจอเหตุร้ายแน่นอนต้องโดนป้นแน่นอน3ชั่วโมงแล้วใช่ไหมตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มกว่า3ชั่วโมงกว่าก็ยังติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้โอ้ตัวเองก็ร้องไห้เหมาวินมอเตอร์ไซค์มาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหมูมารอรับตรงท่ารถหรือเปล่าก็บอกให้วินมอเตอร์ไซค์มาตรงท่ารถเผอิญมาเจอกันพอดีเลยลงรถแท็กซี่เดินโซซัสโซเซมาก็เรียกเรียกพอดีเรียกเขาว่าเรียกก็เลยให้วินมอเตอร์ไซค์จอดดีใจไหมดีใจไหมโอ้เจอหน้าเขาดีใจแต่ว่าโมโหมากกว่าปกติจะมีรถมอเตอร์ไซค์มารับเอ้าวันนี้ทำไมลงแท็กซี่แล้วเดินเซอย่างนั้นเรามารู้เรื่องทีหลังตอนไหนมารู้เรื่องตอนไหนว่าเขาถูกรุดจับก็ยืนคุยตรงสะพานนะคะตรงท่ารถนะคะเขาเล่าว่ายังไงรถไปไหนเอ้าแล้วสร้อยอะไรหายไปไหนหมดอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงหลอกอะไรอย่างเงี้ยโดนลักหมดเลยอะไรอย่างงี้ก็พูดแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยพยุงเขาไปเนี่ยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเข้าไปที่หอพักก็นั่นแหละรู้แค่นั้นแหละหนูก็เลยบอกว่าให้เพื่อนเอารถออกไปโรงพักกันไปแจ้งความพอเรารู้ว่าเขาพยายามที่จะพาผู้หญิงเข้าโรงแรมนี่เราโกรธใช่ไหมก็โกรธอะค่ะปกติแฟนเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เคยนอกใจอะค่ะเท่าที่รู้พูดเล่นคือสองคนที่น่ารักดูหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เท่าที่รู้อะค่ะปกติแฟนจะเป็นคนที่แบบไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนไม่เคยนอกใจแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ก็โมโหแล้วก็ที่โมโหก็ไม่เท่าไหร่เรื่องผู้หญิงอาจจะเสียดายของอะค่ะ เพราะว่ามันน้ำพักน้ำแรงกว่าจะหามาได้อะ เงินทองมันหายากหนูนี่เนี่ยเสียดายของไม่ได้ห่วงเขาเลย แล้วว่าเขาจะไปตกระกำลำบากแบบนะถูกนั่นไร้สติไปแล้วโอ้ถูกยาสลบเสียดายของก็บ่นแค่วันเดียวนะคะแล้วก็จบไม่ได้พูดอะไรอีกค่ะแล้วเราโทรเข้าไปเบอร์เราไหมโทรไปไม่ติดครับปิดเครื่องปิดเครื่องผู้หญิงเดี๋ยวนะอย่างที่คุณปุ้ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยนอกใจไม่เคยคิดจะมองผู้หญิงคนอื่นแล้วทำไมถึงมองผู้หญิงคนนี้อายุตั้ง33ถามจริงสวยไหมก็หน้าตาเขาเหมาะเจาะดีครับเหมาะเจาะเหมาะเจาะเป็นคนละแบบครับเหมาะเจาะเป็นคนละแบ บสวยกว่าปุ้ยไหมไม่สวยก็แล้วไปชอบเขาตรงไหนอายุก็มากกว่าปุ้ยนี่ก็อายุเท่าไหร่เองนะฮะก็20กว่าใช่ไหมฮะ30กว่าอ้าว30ครับเออโอ้เหรอแล้วให้ไปเห็นบอกว่าให้สเก็ตช์ภาพออกมาด้วยครับภาพนี้เหมือนไหมเหมือน 70% ครับ 70% เลยเหรอที่ถามเพื่อนถามที่ว่าเคยไปด้วยกันก็บอกใช่แต่เขาคงจะแตกต่างตรงแค่คางนิดหน่อยเหรอครับอย่างนี้เหรอที่หมูอ้วนเรียกว่าเหมาะเจาะเนี่ยนะเหรอแต่ตัวจริงเขาจะนั่งกับนี่หน่อยครับอ๋อยังดูดีกว่านี้หน่อยครับอันนี้ภาพสเก็ตมันแค่70%เองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหรูปร่างดีไหมอ้วนแบบเราปะอ้วนนิดหน่อยครับอ้วนกับแฟนนิดนึงอ๋อครับเห็นบอกครั้งแรกเท่านั้นเองที่คิดจะทำอะไรแบบนี้เราจะเรียกว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าได้หรือเปล่าก็จะเป็นคนแปลกหน้าด้วยครับเรายังไม่ได้รู้จักเขาดีเลยครับเขาชื่อจริงว่าอะไรก็ไม่ได้ถามชื่อไม่รู้แม้แต่ชื่อจริงครับผมรู้แต่ว่าเขาชื่อเล่นชื่อปลาครับแล้วรู้แต่ว่าเคยถามเขาว่าบ้านอยู่ที่ไหน
มีแฟนยังมีลูกยังพวกมีลูกคนนึงลูกประมาณได้4ขวบลูกผู้หญิงแล้วรู้สึกจะถามบ้านบ้านเขาบอกบ้านอยู่เชียงรายอ๋อเป็นคนทางเหนือครับก็ถามผมว่าบ้านผมอยู่ไหนก็บอกอ่ะผมเป็นคนสุโขทัยโอ้ยคนเหนือเหมือนกันเลยเขาว่าอย่างนั้นสรุปว่าตกลงเราไปโดนอะไรถึงสลบคิดว่าเป็นอะไรมอ้วนคิดว่าเป็นอะไรผมคิดว่าผมถ้าเมาสุราผมก็ว่าไม่ใช่เมาสุราผมคิดว่าต้องเป็นยาสลบยาสลบครับยาสลบที่เรากินจากตรงไหนอาจจะเป็นสองอย่างก็ได้พี่ทั้งสองอย่างเลยครับอาจจะเป็นทั้งผสมกับทาทาด้วยครับก็หมายความว่าที่เขาพยายามชงโค้กหรือเบปซี่ให้เรากินเนี่ยอาจจะเป็นการกลบรสชาติครับผมเพราะปกตินี่จะกินเฉพาะอะไรนะโซดาอย่างเดียวแล้วใส่ในไอ้นี่ด้วยอะไรนะไอ้ต้มยำครับต้มยำด้วยแล้วก็บังคับให้กินให้หมดด้วยครับน่าจะโดนตั้งแต่ตรงนั้นหรือเปล่าอาจจะโดนตั้งแต่ตรงนั้นก็ได้พอมาซ้ำในโรงแรมอีกแก้วหนึ่งอีกแก้วหนึ่งโอ้โหสลบไปทีถึง5ชั่วโมงครับไม่รู้เรื่องเลยหลับลึกเลยครับแล้วมาพักฟื้นอยู่บ้านไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยครับอีกนานไหมสามวันนะครับโอ้โหตื่นขึ้นมาแล้วก็ปกตินะแต่คืออยากจะนอนปวดหัวเวียนหัวอย่างเดียวอยากจะนอนโดนยาแรงอย่างนี้อีก3วันกว่าที่จะฟื้นพอตื่นขึ้นมาก็แฟนก็เอาข้าวมาให้กินปุ๊บพอกินข้าวกินด้วยนั่งหลับด้วยโอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่อีก3วัน3วันก็คือแบบเบอร์ไปครับเข็ดมั้ยเข็ดทำอีกมั้ยไม่นะครับตอนนี้ระวังตัวมากขึ้นต้องระวังตัวมากขึ้นครับผมต้องระวังตัวมากขึ้นพอลงข่าวเป็นข่าวทางด้านหนังสือพิมพ์แบบนี้เนี่ยเขามีติดต่ออะไรกลับมาหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีอะไรก็พอดีโทรไปเบอร์เดิมที่เราเคยติดต่อครับเป็นยังไงก็ไม่ติดไม่ติดครับจะประมาณว่าใช้สำหรับโทรออกอย่างเดียวแต่พอดีรู้สึกจะได้ของคืนมาอย่างนึงโอ้เหรอครับได้อะไรได้รถคืนมาอย่างเดียวครับตอนนี้อ๋อเขาไปทิ้งไว้ที่ไหนยังไงไปได้คืนยังไงสายตรวจเขาก็มาจอดไว้ที่ข้างของพักพอดีวันนั้นผมไปวันที่ว่าผมไปสเก็ตภาพไปเจอพอดีว่าเอ๊ะรถของผมก็เรียกแฟนผมมาดูแล้วนี่ก็เลยทำเรื่องเอารถออกก็ถามร้อยเวรเขาบอกว่าไปจอดทิ้งไว้ที่แถวซอยแก้วนิมิตครับถอดป้ายทะเบียนถอดอะไรออกหมดคือถ้าเขาใช้รถคันนั้นไปก็อาจจะกลายเป็นเบาะแสที่เขาจะถูกจับได้ว่างั้นก็เลยจะไม่เอาไปแต่ว่าสร้อยพระอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยหมดเลยโทรศัพท์หมดเลยอยากจะพูดอะไรถึงเขาไหมถ้าเขาดูอยู่เชื่อว่าคงดูอยู่มั้งฮะมอบตัวซะเถอะครับทำไมเวรกรรมมีจริงครับตอนนี้เรากำลังใช้เวรกรรมของเราอยู่ครับผมแต่บางทีก็บอกมอบตัวนะครับเอาสร้อยมาคืนซะไม่ต้องสร้อยมาคืนก็ได้ครับเอาเลยฮะครับแต่ถ้าจะเป็นนักก็ดีเหมือนกันครับแล้วที่ออกมาเล่าเนี่ยบอกว่าเราเชิญแล้วก็แบบว่าคุณหมูน่ารักมากบอกว่าอยากจะเล่าเป็นอุทาหรณ์ครับอยากจะเตือนอะไรกับคนที่แบบว่าผู้ชายหรือแม้แต่ผู้หญิงก็ตามเนี่ยฮะก็จะเตือนนิดนึงว่าสำหรับพวกผู้ชายเวลาเที่ยวอะไรเงี้ยอย่าสนุกมากเกินสังเกตดูสักนิดนึงเพราะที่โดนก็โดนมาเยอะเหมือนกันเยอะมากหลังๆนี่โดนมอมยากันเยอะครับมีอะไรที่ออกมาจากแท็กซี่อะไรตัวให้สังเกตครับนะฮะระวังนิดนึงก็เป็นภัยเนี่ยภายใกล้ตัวของเรามากเลยการขยันขยอให้ดื่มนั่นจนหมดกินนี่จนหมดนี่อาจจะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งการที่ลุกออกจากโต๊ะไปเข้าห้องน้ำเขาบอกให้เราระวังกลับมานี่อย่ากินแก้วเดิมถ้าจะไปนี่เขาบอกให้ยกไปด้วยถ้าเกิดอยู่ในผับนะฮะเขาบอกว่าให้ยกแก้วเข้าไปด้วยเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงแต่ถ้าจะกลับมาแก้วเดิมเขาบอกว่าอย่าดื่มอย่าแตะอย่ากินอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันอันตรายและนี่คือวิธีการมอมยาของคนร้ายนะฮะนี่เฉพาะเสียทรัพย์นะฮะโชคดีที่ร่างกายก็ยังไม่ได้เป็นอะไรนะฮะดีแล้วครับที่ชีวิตยังเหลืออยู่มาก็ยังโชคดีที่ชีวิตยังเหลือสร้างขึ้นใหม่ได้ครับใช่อย่างอื่นเนี่ยนะฮะก็เนี่ยฮะเป็นอุทาหรณ์ครับขอบคุณมากครับหนูอ้วนวันนี้มาแบบก็เรียกอะไรใจสปอร์ตมากนะฮะที่มาออกทีวีแต่เขาก็ออกหนังสือพิมพ์ไปแล้วด้วยนะครับเพื่อนทักเยอะไหมคนก็พูดยังไงกับเราเพื่อนญาติอะไรก็ถามว่าโหเดี๋ยวนี้จะดังใหญ่นะครับว่าผมบอกผมไม่ได้ดังครับต้องขอบคุณเพื่อนด้วยพี่เพื่อนของแฟนเขาครับทำไมฮะคือเขาแบบมันจะดูแลหาคนร้ายให้อ๋อพยายามที่หาคนร้ายครับเขาก็เลยลงตีพิมพ์ให้เรา
โดนแซวมั้ยแซวเยอะมั้ยก็แซวเยอะเหมือนกันนะแต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์คนอื่นไม่โดนก็แล้วแต่โดนกับตัวเองก็จะรู้สึกว่าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณความที่มีน้ำใจสปอร์ตของคุณหมูวันนะฮะที่กรุณามาเล่าเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ให้พวกเราได้รับทราบแล้วก็เป็นแง่คิดของเราตรงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุชาติสัญญพงศ์ครับและคุณวีนาจันสิริด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละฮะคือแง่คิดที่เกิดขึ้นทางหน้าหนังสือพิมพ์หวังว่าเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์แล้วหลายๆครั้งเราน่าจะได้แง่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็จะต้องคิดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์นั่นเองนะฮะพวกนี้ส่วนใหญ่เกิดจากมอมยาในการใช้ยาในกลุ่มนึงที่เราส่วนใหญ่มักจะมีฤทธิ์ในการเกี่ยวพวกของยานอนหลับแล้วก็ยากล่อมประสาทเราเจอว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงแม้มีพลเมืองดีหรือคุณตำรวจไปช่วยแล้วเนี่ยจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเกิดโดนข่มขืนนะครับเพราะพวกนี้ยาเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการที่ทำให้เกิดความทรงจำลืมความทรงจำไปชั่วขณะเมื่อบางครั้งผสมไปโดยเฉพาะยิ่งผสมกับเครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมันทำให้บางครั้งเนี่ยบางครั้งหมอเปรียบง่ายว่า1บวก1อาจจะไม่เท่ากับ2แบบ1บวก1จะกลายเป็น4เป็น5ซึ่งเพิ่มความรุนแรงของตัวยาขึ้นไปเพราะเนื่องจากตัวยาก็มีฤทธิ์กดประสาทนะครับตัวแอลกอฮอล์ก็มีฤทธิ์กดประสาทเช่นเดียวกันยาบางชนิดไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสนะครับบางทีทานเราไปในช่วงแรกอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทานยาเข้าไปสักพักเราจะเริ่มมีอาการที่รู้สึกมีอาการแรกๆจะมีความรู้สึกมึนงงนะครับเริ่มมีความรู้สึกประคองตัวไม่ค่อยได้เริ่มมีการง่วงนอนง่วงเหงาหอนอนโดยที่ไม่มีสาเหตุมาก่อนอันนั้นให้พึงระวังเลยว่าเราจะโดนมอมยาครับถ้าสมมติในกรณีที่เราไปเที่ยวตามสถานเรือลมต่างๆเนี่ยก็แนะนำว่า1ให้รีบบอกเพื่อนนะครับว่าเรารู้สึกมีอาการไม่ดีให้อยู่กับเพื่อนเสมออย่าอยู่คนเดียวเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่กลุ่มมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยจะอาศัยในการที่จะเข้ามาทำเป็นตีสนิทแล้วก็พาเราไปทำไม่ดีมีรายได้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราขึ้นรถโดยสารซึ่งเราขึ้นเพียงคนเดียวเพียงลำพังถ้าสมมตินั่งๆอยู่แล้วเริ่มเห็นความพิรุธของคนขับนะครับเริ่มมีรู้สึกว่าเริ่มมีอาการผิดปกติเช่นเริ่มรู้สึกเอ๊ะทำไมอยู่ดีเริ่มมีการมึนงงโดยไม่มีสาเหตุนะครับเริ่มมีการรู้สึกง่วงซึมต่างๆนะครับให้อย่างน้อยหนึ่งให้รีบเปิดกระจกนะครับเพื่อลดโอกาสในการที่สัมผัสสารนั้นๆนะครับและท้ายที่ควรจะให้จอดรถแล้วหาในแหล่งที่มีแหล่งชุมชนที่มีคนมากๆแล้วเข้าไปขอความช่วยเหลือแต่ถามว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันพวกนี้คือต้องระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิทกับเรานะครับระวังอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาถูกสัมผัสตัวเราหรือถ้าสมมติเรารู้สึกโดนแล้วโดยที่เรายังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขามีจุดประสงค์ดีหรือจุดประสงค์ไม่ดีอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยควรจะอยู่ในแหล่งที่มีแหล่งชุมชนนะครับมีคนมากมายนะครับ